แน่นอนนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่าทุกคนที่บางคนไม่ได้ลงมาก็มีโอกาสฉะนั้นมันแน่นอนแหละว่า8เกมเนี่ยการเดินทางจากการเดินทางเนี่ยแน่นอนว่ามันล้าฉะนั้นการหมุนเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างเกมหรือสตาร์ทเกมมันมีแน่นอนฉะนั้นทุกคนจะมีความสำคัญกับทีมหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกุนเชษกลับมามันจะไม่มีโอกาสมีโอกาสแน่นอนนะครับรวมทั้งดาวรุ่งที่มีอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเกมลีกเข้ามาอีกมันมีเกมเยอะขึ้นเราก็ต้องใช้ผู้เล่นเยอะขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติฉะนั้นผู้เล่นที่ดีที่สุดมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธว่าที่เราจะไม่ใช้นะครับ